สวัสดีทุกคนผมคือเทพเจ้ากุ๊กไก่เป็นเทพประจำเรือนแห่งนี้ในความคิดของคุณเห็นผมเป็นเทพนะจริงเหรอแต่ความจริงคือไม่ใช่หรอกเพราะผมมันคือเทพ 4.0 อ่ะเทพไปเลยดินี่ไงมีคนมาขออีกอ่ะแล้วผมต้องไปแล้วนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กข้าแต่เทพเจ้ากุ๊กไก่ลูกไก่ขอให้ชินรักลูกไก่ด้วยเถิดเอามาอีกแล้วมาตั้ง 4-5 รอบแล้วเนี่ยไหนๆมาให้แล้วกันงั้นน่ะเมื่อกี้นี้ฟ้าใสขอพรให้สว่างกับชินเนี่ยต้องหาทางข้างขวาฟ้าใสเราต้องขอโทษด้วยนะเมื่อวานเนี้ยเราทั้งหมดเธอไปวันนี้เธอเลยไม่มีงานส่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามส่งทีหลังก็ได้งั้นเดี๋ยวเราเรียกขนมเธอไปกันไหนโทษแล้วกันนะเราไปทำยังไงถึงล้มล่ะก็เหมือนมีคนเดินตามมาแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือล้มไปแล้วอ่ะงั้นถ่ายไว้ๆนะจะได้รีบไปโรงเรียนเดี๋ยวพวกเรากลับกันก่อนอืมเอ้าเพื่อนยังไม่หายเหรอดีขึ้นแล้วแหละแล้วทำไมวันนี้แกไม่มาเรียนเลยเรามาลาคิดอาการนะแต่รู้อะไรป่ะไอตอนที่แกล้มอ่ะมันมีหัวไก่ที่เขาไปไหว้เทพเจ้าล่วงอยู่ด้วยนะเว้ยนี่ว่าเป็นผีหรือเทพเจ้าก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยเราเพิ่งไปขอพรมาหรือว่าเทพเจ้าอะไรเนี่ยจะไม่ได้ช่วยเราเลยเราจริงๆอ่ะทำไมมันถึงมีอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นได้วะเราว่าเราจะเลิกเรื่องของเทพเจ้าแล้วล่ะไปบนอะไรไว้ก็แก้ไปเถอะจะได้จบๆไปไม่หาใครโทษเราดีกว่าเออเป็นห่วงนะเว้ยแต่ว่าเราไปก่อนนะแม่เราจอดรถรอถ่ายไว้ไว้นะเดี๋ยวรอรีบมาก็เจ็บนิดหน่อยแล้ววันนี้แกไม่ไปเรียนหรอไม่ได้ไปอ่ะแต่ว่าครูเรียกไปพบอ่ะเราฝากกระเป๋าพี่ชอนกันได้ปะอ้าวนี่ไม่ใช่กระเป๋าแกเหรอไม่ใช่เพราะว่าพี่ชอนไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะเลยฝากกระเป๋าไว้กับเราได้เราไปกันนะเอ้ามีใส่รายการไหมวะชอนจะมีรายการปะวะเฮ้ยเย็นแล้วนี่วะทำไมมันเหมือนตรงที่เราล้มเลยวะแล้วหัวมันไปไหนอ่ะพรุ่งนี้ไปดูกล้องวงจรปิดดีกว่าแกเรารู้แล้วเว้ยว่าใครเป็นคนผลักเราใครวะก็วันนั้นอะเราไปเจอไก่ที่เราล้มตรงนั้นอะอยู่ในกระเป๋าพี่ชอนก็เราไปขอดูกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็เป็นพี่ชอนจริงๆด้วยแล้วทำไงต่อล่ะก็เดี๋ยวอาจารย์เราไปบอกครูที่ห้องฝ่ายปกครองอ่ะดีละแกทำแบบนี้กับเราทำไมเพราะว่าเราไม่อยากเดี๋ยวเชื่อเรื่องสารมาบ้านไงไอ้สำคัญอ่ะเราอยากให้แกสมหวังกับชินด้วยทำไมไม่อยากให้เราสมหวังกับชินล่ะก็เพราะเราชอบแกไงแต่แกไม่ชอบไอ้ชินแต่เราไม่ได้ชอบแกอ่ะแล้วเรื่องของคุณเนี่ยมันเกิดจากความรักอีกแล้วการจะรักใครอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่อย่าทำเรื่องไม่ดีเหมือนชอนและที่สำคัญอ่ะเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นและใช้เหตุผลในการไต่ตองอะไรให้ดีเสียก่อนถึงจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขอ่ะหมดเวลากันแล้วงั้นผมก็ต้องไปก่อนแล้วนะ